ิดฐานไฟเก่ากระทู้ฉ่ำเลยวันนั้นเป็นไงบ้างคุณมีอะไรจะพูดไหมคะก็อายเหมือนกันนะคะได้ดูด้วยกันค่ะอาการมันเป็นยังไงตอนเลิฟซีนอะเขินอ๋อไม่กล้าดูอะเลิฟซีนอะเอาหลับตาแม่พี่หมอคืออายช่ำทุกคนคือทุกคนเป็นนกกระจอกเทศอะเอาหัวแบบขุดลงไปในดินออมเห็นไม่ยอมดูไม่ได้ดูเลยตอนแบบหึงแล้วเหมือนเก็บทรงไม่อยู่อะพอเก็บทรงไม่อยู่ก็กลับไปลืมโทรศัพท์ที่ไม่เนียนที่สุดในโลกลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์จะบอกว่าห่วงก็ไม่ได้ไงก็ต้องบอกว่าลืมโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหามูฟใช่ค่ะชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากซีรีส์ใจซ่อนรักก่อนแอบนี่เป็นยังไงบ้างคะของแต่ละคนก็มีคนรู้จักมากขึ้นค่ะดีใจมีคนทักมากขึ้นแบบตกใจนิดหน่อยอยู่ดีๆแบบน้องอ๊อฟตกใจสวัสดีค่ะคือก็จะแบบมีคนทักมากขึ้นเลยเขาเรียกน้องเอิญกันค่ะเขาเรียกหลิงพี่หลิงติดตามแล้วค่ะรอดูวันจันทร์ค่ะประมาณนี้ค่ะดูเหมือนตอนนี้ทุกคนรอคอยวันจันทร์กันเยอะมากแบบว่าใจจะขาดฉันอยากให้ถึงวันจันทร์ไวๆหนูก็อยากให้ถึงไวๆใช่ติดนะคะเรื่องนี้จะบอกให้แล้วก็รู้สึกวันจันทร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเรามีจุดหมายในวันจันทร์กลายเป็นวันอังคารแทนเหนือจากเรื่องที่เราไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับเราจริงๆที่เห็นมาเนี่ยตอนนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วแล้วยังมีเรื่องไหนในชีวิตอีกไหมที่แบบเราแทบไม่เชื่อกับสิ่งนี้ล่าสุดหนูไลฟ์สด TikTok คนดู 900,000 900,000 ปะไม่ใช่ 9,000 9,000 9,000แต่แบบคือก็ไม่ได้บอกก็คืออยู่ดีๆพี่จันจิก็แบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนคลับฟิลิปปินส์เยอะค่ะกับจีนของหนูมีคนซื้อทองโอ้ฟิลซอปะไฮโซเป็นสร้อยข้อมือเป็นหนูแบบเป็นของขวัญที่ไม่คิดจะได้ปกติแล้วได้แบบของเล่นอะไรแล้วก็แฮปปี้แล้วนึกออกปะนี่ได้ทองแม่แล้วเขาเขียนอะไรมาบอกไหมเขาบอกว่าจากพี่สองคนค่ะแล้วก็จริงๆได้มานานแล้วแหละแต่ก็ถือว่าอันนี้ยังไม่เคยเล่าก็คือก็ตกใจเหมือนกันมีคนซื้อทองให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าเก็บนะคะทองคำถูกในยุคนี้ถึงจุดนี้แล้วเราให้คะแนนเคมีคู่เราเท่าไหร่เอาเต็มเท่าไหร่ดีคะพี่เต็มร้อยร้อยค่ะพี่คือถ้าเราไม่อวยตัวเองแล้วใครจะอวยล่ะคะใช่ไหมคะพี่หลิงหลิงให้คนอื่นคอมเมนต์มาบอกได้ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นให้เท่าไหร่อันนี้คือแบบเซฟเกินร้อยแน่คือหนูแบบถูกต้องไหมแบบถูกต้องเป็นอย่างนี้ต้องแบบให้คนอื่นช่วยคนอื่นบอกดีกว่าว่าอยากรู้อยากรู้ค่ะตอนข้อฉากเลิฟซีเนี่ยให้เมาส์หน่อยว่าใครโดนจุดไหนตรงไหนเนี่ยอ่อนไหวสุดแบบตรงนี้โดนไม่ได้นะจะกระตี่อะไรเงี้ยมีไหมมีไหมเฮ้ยตัวเราด้านชาไปหมดแล้วเฮ้ยไม่มีค่ะอะไรคะแบบถามเรื่องอะไรกันคะไม่ได้เลยเพราะแบบอ่อนไหวขอสักคนละหนึ่งจุดถ้าหนูเหรอคะหนูจะเป็นแถวๆเนี้ยที่หนูแบบโดนไม่ได้เลยจริงป่ะน้องพี่หนิงเราโดนมาไม่ได้จริงหรอหนูก็จะจักรจีหลังหูใช่ไหมคะของพอแถวๆนี้โดนแถวๆเอวไม่อ๋อของแต่ละคนใช่ป่ะใช่ๆๆของแต่ละคนอ๋อไม่รู้พี่หลิงหลิงแต่พอตอนเล่นอ่ะพี่หลิงหลิงไม่เป็นไรเลยแต่ตอนที่พี่หลิงเล่นอ่ะเอาจักรจีเอวเราไม่ได้บอกใครเพราะว่าคือมันต้องแบบ the show must go on แล้วก็เลยอึบไว้ค่ะคือตอนเขามาโอบหรอเอวอ่ะตรงตอนเขาจับเอวอ่ะจับเอวแล้วมันแบบจักรจีมันแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเก็บไว้ที่เราจะเก็บไว้แต่ของของหลิงเวลาน้องออกมาใกล้หูนี่ก็คือ Love Scene หมดได้เลยจักรจีสลับคาแรคเตอร์ได้เนี่ยอยากเล่นเป็นบทไหนในซีรีส์หนูไม่อยากหนูอยากเล่นเป็นซูซี่ว่าละหนูอยากเล่นเป็นซูซี่รู้สึกว่าแบบพลังเยอะแล้วแบบสนุกอ่ะพี่ซูซี่ในลองเรียกน้องเอิญแบบพี่ซูซี่ได้ไหมน้องเทสหน่อยมาแล้วค่ะแล้วก็อะไรนะน้องเอิญน้องพี่ซูซี่มาแล้วค่ะน้องเอิญแล้วก็อะไรแล้วก็หัวเราะคุณเอิญสุนิธาดาดาราที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คุณเอิญสุนิธาดาซุปตาหรอซุปตาซุปตาที่มาแรงที่สุด
ในตอนนี้ในตอนนี้ไม่เหมือนอะแต่อยากเป็นสักวันนึงสักวันหนึ่งจะต้องได้บทพี่สุซีจะต้องได้บทพี่สุซีจะต้องจัดการเอาว่าเขารู้ว่าออมอยากเล่นเป็นใครเธอรู้ป่ะไม่รู้เดาเดามาแล้วว่าเธอรู้ฉันว่าเธออยากเล่นเป็นอย่าบอกระดีหรอระตีจ้ะคืออยากคือปกติก่อนหน้านี้หนูเคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตัวจี๊ดอะค่ะแล้วใช่แล้วรู้สึกว่าพอเล่นเป็นนางเอกแล้วเราแบบรู้สึกสุภาพมากเราก็เลยแบบแอบอยากลองเล่นเป็นราตรีอีกครั้งนึงแบบพี่หมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าพี่หมอจะชอบเธอคนอย่างพี่หมอไม่ชอบเธอหรอกนะฉันว่าก็ดีนะก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยฉากในห้องน้ำนั้นที่คุยกันแบบเพื่อนตลาดเธอมันตลาดล่าง คิดว่าพี่หมอเขาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเป็นละตีใช่อย่าเป็นละตีซีรีส์เนี่ยถ้าเราต้องไม่ตามบทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเราเป็นคนที่โดนทิ้งไปแบบพี่หมออยากบอกอะไรคนนั้นบ้างสวัสดีค่ะโหสวัสดีได้เหรอสวัสดีเอ็นต้องทำอ๋อถ้าคนนั้นเป็นน้องเอิร์นเนาะที่ทิ้งเราไปไม่หมายถึงถ้าแบบคนใดๆก็ได้ใดๆเราโดนทิ้งแฟนเก่าเราแฟนเก่าใดๆทิ้งเราบอกเลยว่าถ้าเราเจอแฟนเก่าเดินมาอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ต้องบอกว่าต้องเดินเพื่อกลับมาดีกว่าถ้าเราเจอแฟนเก่าจะกลับมาไม่คุยด้วยค่ะคือไม่คุยมองทำเป็นมองไม่เห็นด้วยแต่จริงๆแบบเราเห็นมาแต่ไกลแล้วนะแต่ว่าเราถ้าอากาศไม่มองไม่คุยแล้วก็จะไม่คุยต่อไปมันปะมันอยู่น้องออมพี่ขอโทษเขาบอกน้องออมพี่ขอโทษพูดออกมาได้นี่เลยค่ะไม่อะหนูไม่พูดเลยหนูไม่พูดเลยพูดด้วยหนูแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเลยอย่างนี้สมมติสมมติเธอเป็นแฟนเก่าเราแล้วเธอพูดน้องออมพี่ขอโทษน้องออมพี่ขอโทษโอ้ก็คือเมินเมินเลยหนูเมินได้ขั้นนั้นเลยนะโหพี่แต่ในใจคือแบบในใจคือแบบผมต่อยได้ป่ะล่ะอย่างเงี้ยผมต่อยของหลิงอะคะถ้าเจอแฟนเก่าหรอมาขอกลับมามาขอโทษขอโทษขอโทษหรอไม่เป็นไรค่ะชีวิตตอนนี้หนูดีแล้วโอ้ยเจ็บคนละแบบเจ็บคนละแบบแล้วมาในพาร์ทมองความรักค่ะจริงมากชีวิตจริงทัศนคติมุมมองความรักแบบ LGBTQ เนี่ยพอเราได้มาเล่นตรงนี้แล้วให้มุมมองอะไรใหม่ๆกับเราบ้างไหมคะให้ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆความรักก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างเห็นในละครแบบมันจะมีก็คือละครอ่ะมันก็จะมีคอนฟลิกต์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะชีวิตจริงอ่ะลองมองความรักให้ง่ายขึ้นที่แบบอย่างเมื่อวานที่หนูไปกับพี่จันจิเขาก็จะแบบแชร์มุมมองความรักใช่ไหมที่เขาเคยเรียนหญิงล้วนมันก็จะเป็นฟิลที่แบบเอ้ยหนูชอบพี่คนนี้อ่ะจริงๆบางครั้งเรียนโรงเรียนเดียวกันจริงๆบางครั้งมันก็อาจจะเป็นความรักเป็นไปแล้วที่แบบชอบคนคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากดูแลเขาอยากอยู่กับเขาดูแลกันและกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากันอะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าสบายใจสบายใจเข้ากันได้ดูแลกันได้เรารู้สึกเหมือนกันนะมันก็เป็นความรักแหละจริงๆมันก็คือใช้ความรู้สึกเป็นหลักความรู้สึกเป็นหลักใช่ไม่จำกัดว่าอย่าตั้งข้อจำกัดให้ความรักเยอะค่ะมันส่งผลต่อมุมมองความรักเรายังไงบ้างใช่ไหมคะเปลี่ยนไปไหมพูดตามตรงว่าไม่ได้เปลี่ยนพอตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนได้รู้ว่าช่อง3จะทำเรื่องนี้เราก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่นหญิงล้วนแล้วก็เคยชอบเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชอบหมายถึงแบบก็เห็นว่าเห็นที่แบบชอบเหมือนกันเลยอะค่ะคือมันไม่แปลกเลยคือมันรู้สึกว่ามันปกติมากให้นิยามความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยค่ะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอ้อมว่ารักก็คือรักค่ะรักก็คือรักชอบก็คือชอบอยากอยู่ด้วยก็คืออยากอยู่ด้วยอยากเจออยากคุยก็คืออยากเจออยากคุยเราชอบใครเพศไหนอายุไหนก็ไม่เกี่ยวก็รักถูกไหมความรัก
เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบค่ะหนิงว่ามันบางครั้งมันเกิดขึ้นในรูปแบบที่ตัวเองไม่คาดคิดก็ได้แล้วก็ความรักก็คือการให้มอบความสุขความดูแลใส่ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะนี่คือเรื่องใจซ่อนรักแต่ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างไหมคะที่แบบเคยแอบซ่อนไว้จะเป็นวีรกรรมหรือสิ่งของหรือความรู้สึกก็ได้ แต่ละคนแอบซ่อนไว้หรอแอบซ่อน5บาท10บาทของแม่ในกระเป๋าไว้กระเป๋าหนูจริงหรือเปล่าจริง เอาไปซื้อขนมเก็บมาตลอดจนตอนนี้ได้หลักหมื่นไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นขนมหมดแล้วเอาไปซื้อขนมแม่จะชอบตั้งกระเป๋าไว้บนตู้อ่ะเขาเรียกตู้รองเท้าว่ะอ๋อบนตู้ใช่แล้วในกระเป๋าแม่ก็มี5บาท10บาทเยอะหนูก็แบบจุกทีละ5บาท10บาทแม่ก็เริ่มทักแหละถ้าไม่เหรียญมันหายไปไหนหมดมันกลายเป็นขนมที่เขียวอยู่ในปากแล้วแม่ตอนนี้แต่แม่รู้แหละแม่แค่แกล้งแกล้งแม่รู้อยู่แล้ว5บาท10บาทเป็นพวกห้อนเหรียญหอมซ่อนฟันซ่อนฟันน้ำนมยังไงคือซ่อนยังไงอ่ะคือพอฟันเราหลุดอ่ะคือหรือฟันอะฟันน้ำนมอะซ่อนไว้ใต้หมอนไหมไม่ใช่คือเราอะเก็บเข้ากล่องแล้วเราซ่อนลืมเลยเพราะว่าแม่กับคือป้าเขาเหมือนเขาไม่คือเขาจะไม่ให้เก็บอะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่ตอนเด็กๆเขาอาจจะไม่รู้อะไม่รู้ว่าพออะไรจำความไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเราอะตั้งใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้แม่กับป้ารู้เหตุผลคืออะไรยังไม่ทราบก็คือซ่อนไปเลยแล้วก็ห่วงอ่ะเออเหมือนห่วงอ่ะเราก็เป็นแล้วมันเล็กอ่ะเนาะใส่ฟันน้ำนมเออทุกวันนี้มันไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้กล่องนั้นอ่ะยังอยู่หรือเปล่าไม่น่าอยู่แล้วซ่อนฟันน้ำคือรีโนเวทบ้านไปแบบ80รอบอ่ะก็น่าจะหายไปแล้วล่ะค่ะซ่อนไว้กี่ซี่คะเนี่ยเราเคยเชื่อว่าแบบเอาไว้ใต้หมอนแล้วมันจะนี่ได้นะหนิงซ่อนนะซ่อนไว้ใต้หมอนแต่เป็นคนไม่เก็บเตียงไงแม่เก็บทุกแล้วก็หายแล้วเราก็ลืมอ่ะอุ๊ยมันเลยอ่ะซ่อนฟันน้ำนมเหมือนกันซ่อนฟันค่ะแล้วตอนนี้คือคุณแม่รู้อย่างคะว่าน้องอ้อมน่าจะรู้นะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าฟันลูกหลุดเขาเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเอาไปไว้ไหนอะไรเงี้ยมาแข่งชาเลนจ์เบาๆกันนิดนึงฮะประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักขอสักคนละ3ประโยคคิดถึงจ้าชาเลนจ์ความพิเศษนี้เราขออุบไว้ที่3พลัดเท่านั้นนะสามารถไปรับชมคลิปเต็มๆฟินๆกันได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3พลัดจ้าสามารถติดตามได้ที่3พลัดนะคะ